ไฟจะตกนะครับไฟจะไม่พอเสร็จที่ละนะครับแล้วก็ดูอะไรมานะครับเปลี่ยนนะครับท่านี้ C LE C74 275โวลต์นะครับคูณ2หรือว่าค่า 0.47 ไมโครนั่นเองครับ275โวลต์ก็ได้400โวลต์ก็ได้ครับเพราะว่ามันไฟ220นี่แหละทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับลองดูว่าวงจรมันโหลดเองตัวใหญ่ไหมใกล้ๆนี่เห็นไหมเจอไปจะมีร่องอยู่มีสำหรับใส่ตัวเล็กตัวใหญ่อยู่จะพอดีนะตัวใหญ่ค่านี้ติดไว้ที่ลมอยู่แล้วนะต้องดันให้สุดออกฟ้าดันให้สนิทมันจะครอบฝานี่ก็ติดเราจะใช้ครีมตัดหรือเป็นไกตัดได้ขาแข็งไปตั้มอยากเข้าเลยของก็เหนียวจริงโอเคเสร็จแล้วครับมาลองเปิดดูอีกทีปัญหาเรื่องไฟนะครับไฟมาหลอดที่รีเลย์ไม่พอมันก็จะทำงานบ้างไม่ทำบ้างนะเปิดเลยครับเปิดเบเกอร์เลยเปิดใช้งานแล้วไฟมันตกหมดแล้วนะ AC 123โวลต์สีแดงผ่าน C นะครับ8โวลต์
มันโหลดไหมเนี่ยลองไปที่ครับรอชุดให้คอนโทรลเนี่ยวนเพิ่มก็โอเคนะครับลอยออกแล้วครับเพิ่มมา15 โวลต์นะครับACถ่ายไม่เกี่ยวครับสีไปจากนี้ไปเลยสเปคเท่ก็ดีอ่ะตัวหนึ่งอ่ะลงแล้ว
ลมอะไรตรงตัวปิดเปิดอะไรไปกี่ตัวนะ3-4ตัวได้ตัวโดดตะกวนนะใช่ปะยางจะเล็กๆพอดีแบบลองปีบๆเลยขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งน่าจะดีนะแล้วก็หลอดเขียวหลอดวัดก่อนจะมีลายปินก็ขาดอยู่นี่ว่ะก็เหมือนกันบางทีมันช็อต
รถก็มีช็อตนี่หว่าบวกบนไม่มาแล้วนะขึ้นกับสวิตช์โอเคต่อตรงนี้ก่อนแล้วกันสวิตช์มันเลื่อนมาแล้วตรงนี้ช็อตเลื่อนสวิตช์นะเดี๋ยวหยุดไปก่อนYou see that?